อยนะคะลูกค้าอันลอยไม่มีการใส่โลโก้ใดๆทั้งสิ้นทั้งส่วนของฝาหน้าแล้วก็ฝาหลังนะคะตัวเท็กเจอร์ผิวสัมผัสของลายกระหนกฟ้านะคะก็จะมีความนูนเล็กน้อยแล้วก็มีการประดับคริสตัลนะคะในการทุกเครื่องจะมาพร้อมกับสายคอแบบนี้นะคะโครงโลหะสีทองก็จะเป็นสายสีทองโครงโลหะสีเงินก็จะเป็นสายสีเงินนะคะสีเงินเงาสีทองเงาแบบนี้นะคะตัวบอดี้ด้านในนะคะเปิดปิดฝากดปุ่มด้านบนนะคะถ้าเป็นโครงสีทองนะคะก็หน้าปัดก็จะเป็นพื้นทองเถาวัลย์แล้วก็เลขโรมันนะคะลักษณะแบบนี้ในส่วนของโครงเนื้อทองนะคะถัดมานะคะลายอึ้งหลวงนะคะอึ้งหลวงก็จะเป็นโครงสีทองเหมือนกันนะคะตัวพื้นผิวบอดี้ก็จะมีเท็กเจอร์ของความนูนเล็กน้อยและมีการประดับคริสตัลนะคะพื้นสีน้ำเงินช่างเพ้นด้วยมือนะคะต่างๆพวกนี้ตัวบอดี้พื้นผิวของทุกเรือนก็จะมีความเงาวาวนะคะสังเกตการสะท้อนของแสงไฟในกล่องสตูดิโอนะคะเปิดปิดฝาทุกปุ่มกดปุ่มมันไม่ย้อมด้านบนเหมือนเดิมนะคะหน้าปัดก็จะเป็นพื้นเถาวัลย์ทองแล้วก็เลขโรมันเหมือนกันสำหรับโครงโลหะสีทองนะคะวิธีการเช็ดทำความสะอาดนะคะมาดูเรื่องที่3ค่ะกระจังแดงนะคะงานกระจังแดงก็จะเป็นตัวประดับคริสตัลสีแดงสีขาวแล้วก็จะมีคริสตัลเล็กๆคริสตัลใสเล็กๆด้วยนะคะฝาหน้าฝาหลังมีโครงสร้างเหมือนกันนะคะการเช็ดทำความสะอาดนะคะเราจะใช้พวกผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเช็ดทำความสะอาดได้เลยหรือจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำบิดให้สนิทเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตากด้วยผ้าแห้งหนึ่งครั้งนะคะไม่แนะนำให้ใช้น้ำสบู่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาเช็ดชีวิตทุกชนิดนะคะรวมไปถึงผ้าเช็ดแอลกอฮอล์หรือน้ำยาแอลกอฮอล์นะคะใช้แค่ผ้าแห้งอย่างเดียวหรือผ้าแห้งชุบน้ำแค่นั้นพอนะคะในส่วนของตัวเลเยอร์บอดี้ของกระจังทองและกระจังแดงนะคะก็หน้าปัดก็จะเป็นพื้นของมันทองแล้วก็เลขโรมันเหมือนกันนะคะถัดมานะคะจะเริ่มโครงโลหะสีเงาเงานะคะโลหะลอยสีเงาเงากระดกฟ้าเถาวัลย์นะคะลวดลายที่สีนะคะก็จะเป็นโครงในส่วนของลวดลายพื้นฟ้านะคะสีฟ้าประดับคริสตัลมีการเพ้นสีเล็กน้อยนะคะกันกับคริสตัลด้วยนะคะการตั้งเวลาตัวเรือนนาฬิกานะคะเราจะดึงเม็ดมะยมด้านบนบริเวณนี้นะคะดึงขึ้นจากนั้นก็เหมือนตั้งเวลานาฬิกาข้อมือทั่วไปเลยนะคะพอได้เวลาที่ต้องการให้จับกรอบเม็ดมะยมนะคะกดลงนะคะกดลงปุ๊บนาฬิกาจะเริ่มเดินไม่แนะนำให้กดปุ่มเม็ดมะยมด้านบนนะคะการกดปุ่มด้านบนจะทำให้บางครั้งล็อกลงไม่สุดพอล็อกลงไม่สุดปุ๊บมือเราเผลอไปโดนที่เม็ดมะยมจะเข็มจะขยับใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากดล็อกด้านข้างนะคะจับนิ้วด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้กดลงเนี่ยเวลามือเราไปโดนที่เม็ดมะยมต่อให้เม็ดมะยมบุ๋มนะคะเข็มก็จะไม่ขยับแล้วก็จะเดินตามปกตินะคะเรือนลายที่สี่นะคะก็จะเป็นลายผ้าไทยนะคะลายผ้าไทยนี่ก็จะมีการประดับคริสตัลเยอะที่สุดนะคะมีการเลียนเป็นตัวดิสนีย์ดีไซน์และผิวสัมผัสจะเป็นเท็กเจอร์โนนนะคะผิวสัมผัสโนนเลยนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนาฬิกาปุ๊บนะคะข้อควรระวังคือจะไม่กันน้ำสังเกตจะมีช่องว่างในตัวนี้อยู่ถ้าน้ำเข้าเครื่องไปเครื่องมีความชื้นจะทำให้เครื่องเสียหายอันนี้จะการแทนที่จากการใช้งานที่ไม่ดีนะคะเรือนที่หกนะคะจะเป็นลายขามกระจังขามนะคะเมื่อลายกระจังขามแบบนี้มีการประดับคริสตัลต่างๆที่นี่อันนี้ก็จะเป็นโครงเนื้อโลหะสีเงินเงาเหมือนกันนะคะเรือนถัดมานะคะจะเป็นดอกบัวหลวงนะคะดีไซน์ดอกตูมนะคะมีการเพ้นสีพื้นนะคะประดับคริสตัลต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกบัวหลวงแบบกิบตูมนะคะหน้าปัดก็จะเป็นเลขโรมันเหมือนเดิมโครงเป็นเนื้อโลหะสีเงินเงานะคะถัดมานะคะจะเป็นลายดอกบัวหลวงเหมือนกันแต่จะเป็นทรงกลีบดอกนะคะอันนี้ก็จะมีการเพ้นสีเหมือนกันเท็กเจอร์ผิวก็จะเป็นผิวสัมผัสนูนนะคะทั้งฝาหน้าแล้วก็ฝาหลังนะคะตรงหน้าปัดก็จะเป็นส่วนของเลขโรมันถาวรเงินนะคะพื้นถาวรเงินถัดมานะคะจะเป็นลายครามลายฟาร์มนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ลูกค้าสั่งซื้อไปก่อนหน้านะคะมีการเพ้นสีทั้งฝาหน้าและฝาหลังที่เจอผิวสัมผัสก็รู้เหมือนกันหน้าปัดเลขโรมันนะคะเพื่อถาวรเหมือนกันนะคะทีนี้ลายสุดท้ายนะคะลายที่สิบก็จะเป็นลายหน้าขบนะคะลายหน้าขบเนี่ยคงเนื้อเราค่ะจะเป็นสีทองเหลืองวินเทจสไตล์วินเทจเลยสังเกตนะคะก็จะออกสไตล์เก่าๆนะหน้าปัดก็จะเป็นงานสไตล์วินเทจเล่นเลขโรมันเหมือนกันลายหน้าขบนะคะก็จะมีความงานหมุนเหมือนกันเวลาผิวสัมผัสที่เราสัมผัสลงไปนะคะเทคเจอร์ต่างๆแล้วก็สองคอมเนี่ยก็จะเป็นงานสไตล์วินเทจเก่าเหมือนกันในส่วนของสิบเรื่องสิบเรื่องอะไรที่ขอสรุปขึ้นมานะคะถ้ามาจะทานสูงฟ้าคาดน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็สกรีนโลโก้สีขาวของบริษัทนะคะด้านในก็เวลาที่เราบรรจุเนี่ยก็จะมีครบเซตเลยนะคะก็จะมีขาตั้งเล็กๆไปให้ด้วยสำหรับไว้ตั้งโชว์รายการต่างๆที่ก็สามารถใส่ขาตั้งตรงนี้นะไปตั้งโชว์ได้เลยนะคะโดยขาตั้งนี้ก็จะถูกบรรจุในใต้แผ่นวงกลมนะคะเวลาที่เราบรรจุเนี่ยมันจะอยู่ใต้แผ่นวงกลมสีดำของตัวรายการนะคะเสร็จแล้วก็ช่างก็จะแพ็กเก็บสายไว้ใต้แผ่นวงกลมด้วยแบบนี้นะคะช่างแพ็กให้ดูเร็วๆนะคะการแพ็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือ2ภาษานะคะแล้วก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับใช้ในการแพ็กด้วยนะคะลูกค้าในร้านก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาครึ่งนึงนะคะดึงแผ่นวงกลมออกมานะคะดึงสายนาฬิกาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขาตั้งให้ไปแบบนี้เล็กๆขาตั้งนี้นะคะมีสแตนด์เข้าไปเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยนะคะก็โดยรวมนะคะ